ทุกคนวันนี้เราพามาร่วมงานฉลอง10ปีเทอินไทยแลนด์ที่ Impact Speed Park กันครับโดยในงานจะมีพิธีตัดริบบิ้นพร้อมเปิดตัวโรงงานที่จะยกมาผลิตที่ไทยแบบ 100% แล้วงานนี้นะเทอินเขามีโชว์อัพที่ใส่รถมาให้ลองขับตั้ง4รุ่นวันนี้ก็เอามาโชว์ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนะครับตัวนี้เรียกว่า Flexi ตัวนี้เนี่ยใส่กับตามรูปเลยนะครับเป็นสำหรับรถ Tesla Model 3และ Model Y นะครับสำหรับเป็นรถยนต์ที่ขับ4ล้อนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นชุดสตั๊ดนะครับมาโชคพร้อมสปริงแล้วก็ตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยสามารถสไลด์กระบอกได้นะครับแล้วก็ปรับเกี่ยวสปริงได้นะครับรวมถึงปรับนุ่มแข็งได้16ระดับจากหัวโชคนะครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจัดทรงนะครับแต่งจัดทรงรถเตี้ยนะครับผมแล้วก็ยังคงต้องการความนุ่มนวลนอกจาก Tesla เนี่ยมีรุ่นอื่นที่สามารถแตะได้ด้วยมีครับเป็นในทางรถเก๋งก็คือมีเกือบทุกรุ่นในตลาดนะครับ Honda Toyota ก็คือรุ่นนี้เลยใช่ครับเป็นสำหรับ Flexi ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขายดีของเรานะครับ Endura Pro Plus ตัวโครงสร้างเนี้ยจะเป็นโช๊คมา4ต้นนะครับก็คือจะไม่มีสปริงนะครับใช้ร่วมงานกับสปริงเดิมหรือจับคู่กับสปริงโหลดของตัวไหนก็ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยออกแบบมาให้เหมือนกับของเดิมระยะจานแล้วก็ขนาดก็คือเท่ากับของเดิมเลยตัวนี้จะมีเป็น Endura Pro และ Endura Pro Plus นะครับจะแตกต่างกันที่ Endura Pro เนี่ยเขาจะเซตค่าความนุ่มหนึบเนี่ยมาจากโรงงานแต่ว่าตัว Pro Plus เนี่ยสามารถปรับที่หัวโชคได้16ระดับแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีรุ่นรถที่รองรับนะครับมากที่สุดมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็คือมีแทบทุกแบรนด์ในตลาดเมืองไทยวิธีการปรับเนี่ยคล้ายก็ตัดแบบเหมือนกันนะครับทุกตัวปรับเหมือนกันนะครับของเทอินก็คือจะใช้วิธีการหมุนบนหัวโชคนะครับหมุนของเราเนี่ยหมุนขวาสุดก่อนนะครับเป็นค่าไปทางแข็งก่อนแล้วค่อยหมุนกลับย้อนออกมาเป็นทางอ่อนตัวนี้จะเรียกว่ารุ่น 4x4 Dumper Sport ครับก็สำหรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการยกสูงครับตัวนี้เป็นโชคสตั๊ดที่สำหรับรถที่ต้องการแต่งช่วงล่างเพื่อให้สามารถลุยไปในทางที่โหดทุเรศสมรรถนะสูงใช่ครับก็คือออกไปทางออฟโรดวิ่งไปในที่มันแบบออฟโรดนะครับไม่ใช่ทางลาดยางแล้วเอาอย่างนี้พวกมิวเซเว่นฟอร์จูเนอร์ก็ใส่ได้ใช่ครับตัวนี้ก็คือออกแบบมาสำหรับกลุ่มนั้นเลยครับปิกอัพและ SUV ครับก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นโช๊คพร้อมสปริงกระบะเตี้ยใส่ไม่ได้ครับโอเคครับผมชัดเจนก็คือถ้าเป็นปิกอัพกระบะเนี่ยจะเป็นโช๊ค4สปริง2แต่ถ้าเป็น SUV จะเป็นสปริง4ต้นสมมุติว่าต้องการเอาคนขับกระบะเตี้ยต้องการใช้เทคนิคไหนมีไหมมีรุ่นนี้ไหมจะมีเป็นรุ่นนี้ครับจะไม่ได้สำหรับรุ่นนี้แต่ว่าไปใช้สปริงเดิมใช่ครับสปริงเดิมที่คู่หน้าแล้วก็ข้างหลังเขาเป็นแหนบอยู่แล้ว okay. ครับตัวนี้เรียกว่ารุ่น State Advance 4นะครับเป็นโชคสตั๊ดที่เอาไว้สำหรับจัดทรงรถเตี้ยนะครับตัวนี้อันนี้ดูทรงแล้วน่าจะซิ่งใช่ครับก็จะคล้ายๆกับตัว Flexi นะครับแต่ตัวนี้ก็คือต่างตรงที่สไลด์กระบอกไปได้นะครับปรับได้ที่ตัวเกียร์สปริงอย่างเดียวนะครับก็ตัวนี้ปรับนุ่มแข็งได้16ระดับเหมือนกันครับก็สำหรับรถเก๋งเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าตัวนี้พวก Fortuner ก็มีทำสำหรับป้องกันโหลดนะครับแล้วก็มีทำรุ่นนี้เหมือนกันครับราคามีตามรุ่นรถนะครับก็อยู่ที่ช่วงประมาณสัก 30,000 ถึง 40,000 ครับไม่สูงมากครับตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนามาจากถ้าสมัยก่อนจะเรียก State Advance นะครับตัวนั้นตอนนี้ก็คือปรับเป็น State Advance 4เนี่ยตัวนี้ราคาถูกลงตั้งแต่ตัวรุ่นที่ชื่อ State Advance 4ก็คือยังไงคือผู้คนจับต้องได้ใช่ครับใช้งานได้จริงใช่ครับทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับผมครับขอบคุณพี่ต๋องมากนะครับได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทำงานนี้มีรถรุ่นขวัญใจมหาชนใส่โชคเทอินมาจอดโชว์กว่า100คันก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนแล้วเจอกันครับ